องนึงไปเลยไปลองสองสามไม่ถอยไปไปมากมันก็ไปลอกเลยมันเป็นลอกสุดเลยไม่ถอยเลยถอยเลยมึงไงก็มึงไงด้วยตอนนี้การเป็นมวยเองก็เป็นร่างกายมันการที่ซ้อมนี่ยังมันต้องดีทุกอย่างเข้าใจป่ะเขาเป็นมวยเองเราพี่ต้อมย่างน้อยต้องคิดเก็ตทุกแปดมือไอ้เมื่อเขาไปบวกมันก็รับได้แต่ว่าเขาคนอื่นเข้าใจป่ะส่วนแค่คนเขาสั่งกันการเป็นมวยเองมันเป็นยังไงมันต้องเจอคนฝันไปเจออย่างนี้ดอกมือเสียวมือเราก็เดินชนะอันนี้พอเดินเดินพอเดินพอเดินยกเสี้ยเดินเข้าไปแล้วเขาแพ้แล้วเขาต่อยลูกหอลงไปแล้วเสมอต่อ3นึงแล้วมันเอาเต็มอีกมันเต็มทําหาอย่างเบี้ยเข้าไปเป็นต่อ10นึงแล้วตอนต่อยเขาลงลงไปมันถอยอีกมึงมาถอยอีกเนี่ยเขาเอิ้นว่าต่อยมวยมันมีวินาทีพอการที่ชอบต้องการที่เป็นมวยเอกเนี่ยการที่ชอบมันต้องวางฐานไอ้ซอยพักมือเลยเดี๋ยวให้เล็กหน่อยแก้ให้เสือขาวสวัสดีน้องชายเป็นไงบ้างน้องเกมวันนี้ครับยอมรับสามยกถือว่าทำได้ดีเลยน้องเกมเมื่อทีเราคิดว่าเราไปพลาดจังหวะไหนครับน้องพลาดโดนเตะครับแล้วเดินไม่สุดครับเดินไม่สุดเป็นเพราะอะไรเราถึงเดินไม่สุดเห็นทีมงานบ่นอยู่เมื่อกี้หมดบ้างครับหมดนะน้องเพราะอะไรถึงหมดเรารู้ตัวไวไปหรือว่ายังไงครับรู้ว่าไฟนี้มันซ้อมไม่เต็มที่หรือว่ายังไงครับซ้อมไม่เต็มที่เลยเป็นเพราะอะไรครับน้องว่าปวดมาครับปวดในตาตาเสียตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญนะที่ทำให้เราร่างกายไม่เต็มที่วันนี้คิดว่าถ้าเราซ้อมมาดีๆเกมจะออกมารูปแบบไหนครับดีกว่านี้ครับวันนี้ก็เกือบไปแล้วเหมือนกันนะน้องเวลาเนี่ยมาลองเนี่ยทางลงมาเสียดายไหมน้องมีอาชีพเท่าไหร่ครับทีมงานครับไฟนี้ก็ถือว่าไปต่อกับสถิติไม่สำเร็จนะกี่ไฟหลังแล้วที่เราไม่แพ้ใครเลยน้องแพ้ไปครับแพ้ไปก็มีพลาดครับน้ำหนักนี้เป็นไงน้อง120ปอนด์ก็ทำเยอะไปครับเราต่ำสุดทำได้เท่าไหร่น้องต่ำสุดทำได้119ครับ119ไฟนี้น้ำหนักก็ไม่มีส่วนไหมน้องวันนี้มีส่วนนิดๆนะน้องล่ะเพราะว่าเราที่ซ้อมไม่เต็มร้อยแล้วก็มาทำน้ำหนักอีกมันก็มีส่วนเล็กๆอ่ะแล้วคู่ชกออกมาเป็นไงบ้างวันนี้ครับดีครับเขาสร้างความกังวลหนักใจกับเราตรงไหนบ้างครับไปมากครับอาวุธเร็วต้องกลับไปเสริมตรงไหนบ้างน้องตอนนี้ครับกลับไปแก้ไขหลายอย่างโอเคน้องวันนี้ก็ทำไม่สำเร็จอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์เราวันนี้หน่อยน้องก็ขอโทษครับมาไม่เต็มที่ครับขอโทษทุกกำลังใจครับโอเคครับน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผม